อันนี้บรรยากาศเย็นๆครับมาเดินถนนคนเดินเสร็จตอนนี้แม่ค้าร่อยรอเข้ามาเที่ยวในวัดโคกสมานคุณครับอยู่ใกล้ๆกันครับลูกชิ้นลูกชิ้นคือลูกชิ้นมานั่งกินนี่เที่ยววัดโคกสมานคุณเที่ยววัดโคกสมานคุณหาดใหญ่บรรยากาศร่มรื่นนะฝนตกฝนมาตกแฉะๆเอาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในวัดมีอะไรน่าสนใจมั้งเห็นรูปมาโอ้มามากินกันคนละชิ้นละชิ้นอ๋อครับมาคนละชิ้นละชิ้นมาปุ๊บโอ้แกตาบอดเอ้าปุ๊บหมดแล้วหมดแล้วไปอ่ะก็มาเที่ยววัดโคกวัดโคกสมานคุณนี่พระปรางสามยอดพระปรางสามยอดเอานี่เงียบร่มรื่นเหลือเกินมาเที่ยวเข้าวัดเข้าวากันบ้างครับช่วงนี้เป็นทอดกฐินช่วงนี้เป็นทอดกฐินโอ้บรรยากาศดีสดชื่นนู่นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นู่นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะโมโพธิสโตอคติมยะอิติปะกวาเข้าวัดเข้าวาไหว้พระขอพรเฮงๆรวยๆใครเห็นคลิปนี้แล้วเฮงๆรวยๆวันนี้พระปรางสามยอดวัดโคกสมานคุณโอ้สวยงามมากครับนี่ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณมีองค์เขียวองค์แดงนี่พระปรางสามยอดโอ้ศิลปะงดงามมากครับลายกนกไทยวัดโคกสมานคุณนี่เป็นพระอารามหลวงสุดไปพระเที่ยวกันได้สนุกสนุกอ๋อนี่ปู่ชีวกโอมาลทัตโอ้โหมีคาถาด้วยนี่ข้างบนนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสโตอคันติมายะอิติปะกวาข้างล่างนี่เป็นปู่ชีวกโอมาลทัตโอ้บรรยากาศดีร่มรื่นอากาศเย็นวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยวันนี้มันมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยเดี๋ยวไปเดินเที่ยวอีกอยากเก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากครับเก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากก็วัดตอนนี้มนดบหลวงพ่อปานก็เปิดเป็นเวลานะเปิดเวลา 7:00 น.ปิด 17:00 น.ครับนี่มนดบหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานน่าจะเป็นเจ้าอาวาสองค์เก่าของวัดโคกสมานคุณมาเข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมาทำบุญไหว้พระขอพรกันได้เอาสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับบุญธรรมชาติเก็บภาพเล็กๆน้อยๆครับกลับก่อนครับในวัดโคกสมานคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบุญ